สนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบดิจิตอลจาก Electrolux ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตดนตรีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเป็นงานเทศกาลดนตรีแจ๊สที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะและเป็นการรวมตัวค่ะของนักดนตรีแจ๊สระดับประเทศและระดับนานาชาติมาไว้รวมกันชื่องานชื่อว่านะ Thailand International Jazz Conferenceบอกเลยว่าจัดเป็นปีที่8แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะว่าในงานเนี่ยจะมีศิลปินท่านไหนมาร่วมบ้างนะตอนนี้คืออยู่กับอาจารย์บั๊มนะอาจารย์ป้ายอาจารย์ป๊อปแล้วก็น้องดอยจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีครับคนนี้อาจารย์บั๊มคนนี้อาจารย์ป้ายแล้วคนนี้ก็คือน้องดอยนะคะแล้วก็อาจารย์ป๊อปนะคะพูดถึงที่มาที่ไปของงาน Jazz Conference นี้หน่อยค่ะก็เทศกาลดนตรีแจ๊สนะครับที่จัดขึ้นของมหิดลเองนะครับปีนี้เป็นปีที่8แล้วงานก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจากช่วงแรกมีวงประมาณ 20-30 วงทุกวันนี้นะครับอย่างครั้งที่8เนี่ยมีวงมาร่วมงานนะครับ60กว่าวงครับโอ้โหเยอะมากใช่ครับเพราะเห็นว่าจัด3วันเลยใช่ครับ3วัน3คืนเลยครับทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ด้วยถือว่าเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่มากๆจริงๆคริติกอยู่นิดนึงค่ะโปสเตอร์งานทำไมต้องเป็นแมวดำใช่แล้วแถมมีเสื้อแดงก็จริงๆมันเหมือนเป็นฉายาสำหรับนักดนตรีแจ๊สครับเวลาเขาเรียกกันก็จะเรียกเป็นแบบเหมือนแจ๊สแคทอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนบ้านเราก็เรียกเป็นแบบถ้าเป็นมือปืนรับจ้างหรืออะไรมือปืนอย่างเก่งก็เป็นแบบไอ้เสืออะไรคือแบบว่าเหมือนเวลาเล่นดนตรีเนี่ยใช้เครื่องดนตรีแบบกัดกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนสนทนากันครับสนทนากันจริงจริงแมวก็เป็นสัตว์ที่มันแบบมีเสน่ห์อยู่แล้วใช่ทีนี้ค่ะได้ข่าวว่า Jazz Cat เนี่ยของต่างชาติก็มาในงานนี้ด้วยเยอะหลายท่านแล้วส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่กันครับมีจริงๆมีทั้งหน้าใหม่แล้วก็ระดับตำนานครับอย่างหน้าใหม่ปีนี้เราได้มือกีตาร์ครับโจนาธานไคลส์เบิร์กซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่เกิดที่นิวยอร์กเลยครับแล้วก็โตมากับดนตรีแจ๊สก็ตอนนี้มันกำลังจัดเป็นกิจกรรมแจ๊สแคมป์อยู่ด้วยนะครับซึ่งจะมี3วันก่อนวันงานที่จะเป็นคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็มีระดับตำนานก็มีครับมีปีเตอร์มาร์ตินซึ่งเป็นมือเปียโนซึ่งถือว่าถ้าบอกชื่อเนี่ยคือแบบเล่นกับโจชัวเรดแมนเล่นกับคริสบอตตี้อะไรเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดได้ดูกันสดๆเลยนี่อาจารย์มีได้ไปแจมกับเขาไหมคะก็เขาจะมีเป็นเวทีที่สามารถแจมได้เหมือนกันตรงช่วงที่ขายบัตรตอนเย็นครับแล้วก็จริงๆเรามีกิจกรรมทั้งตอนภาคกลางวันนะครับก็จะมีการเวิร์กช็อปในออดิทอเรียมนะครับแล้วก็มีตรงลานวงรีซึ่งเป็นเวทีเอาท์ดอร์เนี่ยจะมีบิ๊กแบนด์และวงเล็กเนี่ยมาเล่นทั้งหมดซึ่งตรงเฉพาะด้านนอกตรงนี้ครับดูฟรีแล้วก็ตอนค่ำตอนเย็นตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่เมนสเตทครับเราจะจัดที่สวนปรึกษาดุริยางค์เป็นสวนที่ปลูกต้นไม้ที่ต้นไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรีครับเราปลูกให้ขาดแบบนี้ใช่ครับขอให้เย็นให้ถึงในช่วงที่จัดงานมารับงานใช่มีต้นไม้ร่มรื่นเป็นสนามหญ้าโล่งๆแล้วก็มีทั้งเก้าอี้แล้วสามารถเอาเสือไปนั่งดูได้ฟังดนตรีแจ๊สตั้งแต่แบบช่วงเย็นๆก็คือ6โมงเย็นไปจนถึง4 5ทุ่มครับแอบอยากรู้ว่าในงานครั้งนี้จะมีนิวแจ๊สขึ้นมาใหม่มาปะทะคารมกับคนรุ่นเก่ามั้งมั้ยคะก็มีครับจริงๆเรามีเวทีประกวดด้วยนะครับก็คือมีแจ๊สคอมเพทิชั่นครับเป็นประกวดโซโล่ครับก็จะมีรุ่นที่เป็นเยาวชนนะครับรุ่นจูเนียร์แล้วก็รุ่นโอเพ่นนะครับซึ่งคนที่ได้รางวัลเนี่ยก็จะได้มาโชว์ตัวด้วยในงานจริงๆแล้วก็เป็นหน้าใหม่เหมือนกันครับคืออย่างงี้มันเป็นเทศกาลดนตรีที่ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วนั่งฟังแล้วกลับบ้านใช่คือมันมีความรู้อยู่ในงานนี้ด้วยมีคอแจ๊สพลาดไม่ได้เด็ดขาดทีนี้พูดถึงไฮไลท์ของงานหน่อยค่ะปีนี้เป็นปีที่8แล้ว
างกับปีก่อนๆยังไงบ้างคะปีนี้เราเพิ่มอีก1กิจกรรมเข้ามานะครับเป็นการแสดงของวง Thailand Philharmonic Orchestra เป็นวงออร์เคสตรา80ประชีวิตนะครับแล้วก็จะมีนักดนตรีแจ๊สไปเป็นโซโลอิสต์หน้าวงซึ่งนักดนตรีแจ๊สรับเชิญเที่ยวนี้ก็จะมีคุณจาคอบเดนเซนเป็นชาวเดนมาร์กมีคุณเจนเลนแมนส์นะครับเป็นมือทำเป็ดจากแคนาดามีโชลิวเฮเป็นนักร้องจากเมกาแล้วรวมถึงอาจารย์ธนิตศรีกินดีซึ่งเป็นมือคุยจากนั้นต้องไปฟังกันสดๆก็จะมาแสดงที่มหิดลศิธาคารซึ่งเป็นหอประชุมใหญ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ของมหิดลนะครับเอาแจ๊สมาซิมโฟนีโอเคสตรามาชนกันอย่างนั้นเลยใช่ครับก็จะเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายครับสำหรับนักศึกษาถ้าเป็นเฉพาะโปรแกรมที่เป็น Thailand Philharmonic เนี่ยครับก็จะบัตร100บาทนะครับเท่านั้นเองมาที่อาจารย์บั๊มบ้างดีกว่านะคะอาจารย์บั๊มคะเกิดมีคนติดใจอยากจะมาฟังทีมของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยค่ะมาช่วงเวลาไหนอะไรยังไงตอนช่วงแสดงมันจะเป็นแบบไหนคะจริงๆทุกคนนี่จริงๆในงานจะแยกกันคนละวงของผมนี่ก็จะมีวันที่29นะครับตอนทุ่มหนึ่งครับชื่อวงรูทแมนและคราวนี้ผมฟีเจอริ่งพี่ต้ามิสเตอร์ทีมด้วยว้าวถ้าอยากจะฟังเพลงมิสเตอร์ทีมแบบเพลงท่าเพลงอะไรครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนะครับมาเจอกันได้วันที่29วันที่29ใช่29ผมเป็นวงของผมเองครับเป็นวงเองตัวเองเลยอาจารย์ไปเหรอคะวงไหนคะอาจารย์ไปที่ไปแจมผมมีวงเล่นที่ลานวงลีครับตอนเที่ยงวันเสาร์ครับเป็นวงดิสโลจีครับเป็นวงแนวนิวออร์ลีนส์เป็นยุคแรกเริ่มของแจ๊สโอ้โหแรกเริ่มได้ฟังแบบต้นตำรับกันเลยทีเดียวดอยแล้วครับผมผมไปดูเฉยครับไปนั่งฟังได้ค่ะไปนั่งเก็บความรู้ไงเป็นคนรุ่นใหม่ต้องไปสืบอาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปครับก็จะมีเล่นกับอาจารย์ไพดิสโลจีครับแล้วก็จะมีวงนึงเป็นบิ๊กบาร์บิ๊กแบนครับเป็นวงแบบเหมือนจากบิ๊กบาร์เข้าศาสตร์นะครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมค่ะมาร่วมงานนี้เลยดีกว่าค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับเป็นงานแจ๊สสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะครับสามารถพากันมาได้ทั้งครอบครัวมานั่งฟังนะครับสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้นะครับที่ Thai Ticket Major นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะครับ www.tijc.net ครับผมขอย้ำเวลาและวันสถานที่อีกทีนึงค่ะก็วันที่29ถึง31นะครับมกราคมนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วง10โมงจนถึง 4-5 ทุ่มเลยครับผมแล้วก็สถานที่ก็มหิดลนะครับศาลายานะครับผมบอกเลยว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่คอแจ๊สอย่างเดียวนะมีกินเนอร์ใช่แล้วก็แบบว่าคนที่แบบว่าฟังเพลงทุกแนวอยู่แล้วแต่อยากจะมาหัดฟังแจ๊สชิลๆอะไรเงี้ยได้หมดเลยเรียกว่าครบได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็วิชาการกลับไปด้วยใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากขอบคุณค่ะเวลาของเราหมดแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ